ยอดคนไข้เท่าที่ดูตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นนะครับคนไข้ใหม่ก็เพิ่มนะครับคนการคลองเตียงก็ถือว่าดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะไตรมาส1ที่ผ่านมาก็เห็นอยู่แล้วว่าดีขึ้นมากนะไตรมาส2ของปีนี้ก็เทียบกับปีที่แล้วก็ดีขึ้นนะครับในแผนกต่างๆแผนกที่เราเน้นย้ำอย่างเช่นแผนกเด็กนะหรือแม้กระทั่งแผนกเด็กหลอดแก้วนะครับแล้วก็คนไข้ก็เพิ่มขึ้นตามที่เราคาดการดีกว่าคาดด้วยนะครับส่วนศูนย์ต่างๆที่เราเตรียมการไว้นะฮะเราต้องรอตึกใหม่ที่เราย้ายเสร็จแผนกต่างๆในตึกเก่านี้เราจะเริ่มรีโนเวทแล้วก็แผนกที่คนไข้ค่อนข้างเยอะแล้วก็คับแคบแออัดเช่นแผนกตาเงี้ยนะฮะแผนกศูนย์ความงามเงี้ยเราก็จะมีการรีโนเวทใหม่ละตอนนี้ก็เริ่มทำไปเป็นทีละสเต็ปนะครับถือว่าเท่าที่ผ่านมาโดยยอดรวมเลยคนไข้เกือบโตขึ้นเกือบทุกแผนกศูนย์ผู้ป่วยยากเนี่ยตอนนี้เราถือว่าเราทำได้ตามที่เป้าที่เราตั้งไว้นะฮะได้ดีกว่าเป้าด้วยซ้ำไปซึ่งส่วนใหญ่ก็ฐานลูกค้ามาจากคนจีนนะคนจีนแล้วก็เราต้องยอมรับเรื่องของพาร์ทเนอร์ที่ร่วมกับเรานะที่เป็นหุ้นส่วนเราที่เขาหาลูกค้ามาให้เราแต่ร่วมจริงขณะนี้เนี่ยเนื่องจากเราตั้งใหม่เนี่ยฐานลูกค้าก็ต้องหามาจากเอเจนซี่นะครับก็คือพาร์ทเนอร์เราเนี่ยเป็นคนหามาซึ่งถือว่าเขาก็ทำงานได้ดีนะครับลูกค้าจากเมืองจีนมาตอนนี้เริ่มรู้จักเรามากขึ้นแล้วนะครับเปิดเว็บไซต์ต่างๆก็ EKI ก็เป็นที่รู้จักแล้วถือว่าเขาหาลูกค้าให้เราได้เก่งนะครับได้ตามที่เราคาดการไว้นะคือปีนี้ไม่น่าพลาดเป้าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราตั้งไว้150รายซึ่งก็ทำได้เกินเป้านิดหน่อยแต่ปีนี้เราตั้งไว้300รายต่อปีนะซึ่งผมเชื่อว่าหน้าครึ่งปีที่ผ่านมาผมมองตัวเลขแล้วได้เป้าแน่ๆนะ300น่าจะได้น่าจะเกินด้วยตึกใหม่จริงๆในสัญญาเนี่ยก็น่าจะเสร็จมาตั้ง2เดือนแล้วฮะแต่ทีนี้มันเลทเพราะว่าเราก็จะมีการปรับแบบอินทีเรียกันข้างในนิดเล็กหลายอย่างกันนะฮะเพื่อให้มันให้เป็นที่พอใจนะทำให้งานเสร็จช้าตอนนี้เท่าที่ดูเนี่ยประเมินไว้น่าจะเสร็จไม่เกิน30วันจากนี้นะครับแต่ตอนนี้เราเริ่มทยอยขนของเข้าไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์อะไรต่างๆนะฮะของใช้ของอุปกรณ์การแพทย์เริ่มขนเข้าไปแล้วแล้วเราจะลองเทสรันดูนะครับเทสระบบทั้งน้ำไฟอะไรต่างเนี่ยสักเดือนสิงหาทั้งเดือนนะครับแล้วก็จะเริ่มรับคนไข้เข้าไปแล้วแต่เดือนสิงหาเริ่มคงจะเริ่มทยอยรับคนไข้ได้แล้วนะครับในตึกใหม่เนี่ยมีอยู่5ชั้นนะครับชั้น1ชั้น2เป็น OPD มีห้องตรวจเพิ่มขึ้นมาได้อีกประมาณ20ห้องตรวจนะครับแล้วก็ชั้น3 4 5เนี่ยเป็นห้องคนไข้พักหมดเลยเป็นห้องเดี่ยวหมดมีห้องสูบห้อง VIP เพิ่มอีก60ห้องนะครับเพราะนั้นจะมีเตียงลงไปกระจายก็จะเพิ่มเตียงจาก86เป็น146เตียงนะครับแล้วก็ราคาที่ตึกใหม่เนี่ยจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับผมว่าเพิ่มขึ้นประมาณ 10% ของค่าห้องนะจากเดิม 4,000 ต้น 4,400 4,500 เนี่ยตอนนี้เป็นที่ตั้งไว้คือ 4,900 เพิ่มขึ้น500บาทจริงเนี่ยถ้าเราคิดว่าตัวตึกเพิ่มด้วยนะแล้วก็ตัว IVF เพิ่มขึ้นแต่ว่าเมื่อเพิ่มมันก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นด้วยเนาะค่าใช้จ่ายอย่างน้อยก็เป็นค่าเสื่อมละนะ DP ค่าเสื่อมต่อเดือนเนี่ยจากตึกใหม่เนี่ยผมว่าเดือนละล้านเศษล้านกว่าที่เพิ่มขึ้นนะฮะเพราะนั้นก็มาร์จิ้นก็อาจจะพยายามทำให้ได้ใกล้เคียงนะจะไม่ได้สูงขึ้นมากนะก็30กว่าเปอร์เซ็นต์น่าจะได้อยู่นะครับเพราะมันจะมีรายจ่ายหลายอย่างทั้งบุคลากรเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ศูนย์ IVF เนี่ยถึงแม้คนไข้เพิ่มขึ้นแต่ว่าก็จะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของคอมมิชชั่นนะครับคอมมิชชั่นก็จะสูงตามไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็มันล้อตามกันไปอ่ะคอสมาร์จิ้นก็คงเป็นเปอร์เซ็นต์เทียบเท่าเดิมๆนะจะพยายามคุมให้ได้ในไม่ต่ำกว่าเดิมอยู่แต่สเกลก็จะใหญ่แต่ใช่แต่เรเวนิวก็ใหญ่ขึ้นผมเชื่อว่าเรเวนิวน่าจะมากกว่า 15% น่าจะเพิ่มมากกว่าเดิมนะฮะก็น่าจะสัก700กว่าล้านนะฮะ700กว่าล้านตัวคอสมาร์จิ้นก็จะคีบตัวคอสมาร์จิ้นก็ใช่ก็มาร์จิ้นก็ผมยังต้องพยายามให้ได้เกิน35อยู่แล้วครับน่าจะทำได้ความเสี่ยงเนื่องจากงานขยายขึ้นนะฮะเราก็ห่วงเรื่องบุคลากรอยู่นะว่าจะมีทีมพยาบาลอะไรพอไหมอะไรอย่างเงี้ย
แต่ถ้าแต่เราก็พยายามจะหามาเพื่อรองรับแล้วนะครับตอนนี้ก็ถือว่าน่าจะรองรับได้ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เราก็จะมีการแจกแจงราคาอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าเราไม่ได้โชว์ในเว็บไซต์นะครับคนไข้ที่ต้องการจะดูเรามีเปิดคอมให้ดูได้เลยแต่ว่าขณะนี้ทางกระทรวงพาณิชย์เขาอยากจะให้ส่งเข้าไปให้รายงานให้เขาทราบด้วยเพื่อเขาจะลงในเว็บไซต์นะครับเพื่อให้เขาเปรียบเทียบในแต่ละโรงพยาบาลได้เรายินดีอยู่แล้วเพราะว่าเราเชื่อมั่นว่าราคาเราไม่ได้สูงเกินมีนอยู่แล้วไม่ได้สูงเกินค่าเฉลี่ยเพราะนั้นเราก็สามารถเราส่งไปที่ส่งมาตั้งแต่เขาขอมาส่งไปก็จะไม่มีฟีดแบคอะไรตอบกลับมานะแสดงว่าไม่น่ามีปัญหาตัวผมเองผมไม่ได้มองเรื่องราคาหุ้นนะแต่มองว่าจะมีโกรธไหมมันโรงพยาบาลเรายังเป็นหรือว่าเป็นโรงพยาบาลใหม่แล้วยังเป็นเด็กหนุ่มวัยรุ่นอ่ะผมเชื่อว่าเรายังโตได้อีกโตได้เยอะครับโตได้เทียบเท่ากับโรงพยาบาลที่ขนาดใหญ่ๆงั้นเราขยายได้เราขยายในภาพของความลึกได้นะฮะเช่นแผนกไหนก็แล้วแต่เช่นแผนกอายุรกรรมเราก็สามารถลงลึกไปในอีกเป็นศูนย์ศูนย์แต่ละศูนย์ได้ยังมีอีกหลายศูนย์นะฮะซึ่งเราต้องค่อยเป็นค่อยไปเราจะหาทีมให้พร้อมแล้วเราก็จะขยายเพราะเราเงินทุนสำหรับการขยายไม่มีปัญหาอยู่แล้วดังนั้นโกรธเนี่ยมันต้องโกรธเราจะอยู่นิ่งไม่ได้อยู่แล้วนะฮะวิวัฒนาการในเรื่องการแพทย์เนี่ยไปเรื่อยๆเราต้องตามให้ทันอยู่แล้วเพราะนั้นผมเชื่อว่าโกรธเนี่ยมันต้องโกรธตามวิชาการเลยนะฮะตามหลักวิชาการแต่ว่าแล้วคุณจะโกรธไหมนะผมไม่ทราบรู้แต่ว่าถ้าเราโกรธเนี่ยแล้วเราสร้างความเชื่อมั่นได้คนไข้ก็ตามมาเองนะครับเพราะนั้นก็ไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องของการรายได้นะธุรกิจเกี่ยวเนื่องเช่นดูแลผู้สูงอายุที่เป็นเทรนด์อยู่นะเราก็ไม่ได้มองข้ามนะครับเราไม่มองข้ามถ้าเราคิดว่าเราพร้อมเมื่อไหร่เราก็ทำนะครับมีสถานที่มีอะไรมีบุคลากรพร้อมเราก็ทำนะครับเราต้องศึกษาตลาดอยู่นะธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวกับทางการแพทย์ผมว่ายังมีเยอะนะมีเยอะแต่ขอว่ายังให้แน่ชัดกว่านี้แล้วค่อยบอกเนาะแต่มันมีเยอะฮะมีเยอะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจข้างเคียงเกี่ยวกับเรื่องการสุขภาพเราเนี่ยเยอะฮะมันมีแนวทางให้โกรธเยอะเพียงแต่ต้องมั่นใจอ่ะผมอยากให้มีความมั่นใจเรื่องของทีมก่อนแล้วถึงค่อยขยายซึ่งเอาพูดจริงๆก็คือผมมองว่าเราก็สามารถโตได้อีกนะครับเราโตได้อีกไม่ว่าจะเป็นโตทางธุรกิจของเราเองนะหรือว่าธุรกิจข้างเคียงผมยังมองว่าถ้าไม่ได้พูดเรื่องราคานะหรือว่าราคาหุ้นเท่าไหร่ผมบอกว่าอย่างน้อยเงินปันผลนะที่คุณถือหุ้นเราเนี่ยมันมีเงินปันผลแน่นอนแล้วก็ไม่ได้น้อยไปกว่าการไปฝากธนาคารเนาะขนาดเดียวกันตัวธุรกิจมันโตขึ้นได้ด้วยผมก็บอกว่าน่าจะดีนะฮะผมเราก็ไม่ได้เชียร์ไม่ได้อะไรนะเพียงแต่ว่าอยากให้ความมั่นใจนะว่าเราก็จะทำงานให้เต็มที่นะครับ